สวัสดีครับคุณฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้วันพุธที่28เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจเอามาฝากกันเช่นเดิมนะครับใน2ช่วงเวลาช่วงแรกก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวแล้วก็ช่วงที่2จะเป็นช่วงเล่าขานนะครับช่วงเล่าข่าววันนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกันเรื่องของกรมชลประทานนะครับได้ออกคำเตือนว่าเขื่อนเจ้าพระยากำลังระบายน้ำเพิ่มเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มนะครับเป็นเพราะอะไรอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับในช่วงเล่าข่าวส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าขานครับเรื่องของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับเตรียมที่จะนำเอามาตรการมาใช้ป้องกันแล้วก็สกัดบุหรี่ไฟฟ้าในบริเวณโรงเรียนนะครับพูดคุยกับคุณชนะสุมมาศที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาสสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงเล่าขานนะครับธนาคารออมสินครับได้ออกมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนนะครับโดยจะมีมาตรการหลักๆ3มาตรการด้วยกันมีทั้งมาตรการพักชำระเงินต้นมาตรการดอกเบี้ยและก็มาตรการเกี่ยวกับสินเชื่อนะครับโดยการพักชำระเงินต้นจะมีการพักชำระเป็นเวลานาน3เดือนแล้วก็ดอกเบี้ยทางธนาคารจะลดให้เหลือครึ่งหนึ่งนะครับเป็นระยะเวลานาน3เดือนเช่นเดียวกันมาตรการนี้จะใช้สำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือจะเป็น SME ก็ได้นะครับแต่ว่าจะต้องมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน10ล้านบาทไม่รวมลูกค้าสินเชื่อลูกหนี้ตามธุรกรรมนโยบายรัฐหรือว่า PSA หรือว่าโครงการผ่อนปลนอื่นๆนะครับซึ่งลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้ามาตรการผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินได้เลยนะครับหรือว่าจะติดต่อธนาคารออมสินในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการผ่อนชำระดังกล่าวหรือว่ามาตรการดังกล่าวนั้นเมื่อครบกำหนดผ่อนชำระแล้วเนี่ยนะครับคือ3เดือนแล้วเนี่ยจะต้องกลับมาใช้เงินมาชำระค่างวดตามเดิมนะครับหากยังชำระค่างวดต่อไม่ได้ก็สามารถปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารออมสินเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไปนะครับส่วนผู้ประสบภัยที่มีความจำเป็นจะต้องใช้วงเงินฉุกเฉินจะสามารถยื่นขอสินเชื่อได้โดยจะมีให้เลือก2ประเภทด้วยกันคือสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติซึ่งสินเชื่อนี้ธนาคารจะผ่อนปลนเกณฑ์ในการที่จะอนุมัติสินเชื่อนะครับจะได้นำค่าใช้จ่ายไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันหรือว่าการฟื้นฟูอาชีพซึ่งสินเชื่อประเภทนี้ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกันแต่อย่างใดวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 10,000 บาทมีระยะเวลาในการชำระคืนนาน15เดือนนะครับแล้วก็ในช่วง3เดือนแรกธนาคารจะไม่คิดดอกเบี้ยแล้วหลังจากนั้นเดือนที่4เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยต่ำจะอยู่ที่ร้อยละ 0.60 ต่อเดือนนะครับและนอกจากนี้ยังมีช่วงระยะเวลาการปลอดชำระเงินต้นนาน3เดือนอีกด้วยนะครับสนใจก็สามารถติดต่อยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาธนาคารออมสินสาขาที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยนะครับภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ประสบภัยยื่นขอสินเชื่อได้แล้วนะครับนอกจากนี้ครับยังมีสินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยสำหรับลูกค้าเดิมแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่บ้านเรือนหรือว่าที่พักอาศัยเนี่ยได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยนะครับมีความจำเป็นจะต้องต่อเติมหรือว่าซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายเนี่ยก็จะให้วงเงินสินเชื่อเต็มราคาประเมินนะครับส่วนอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่3ปีแรกเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.233 นะครับโดยปีที่1จะคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ2ปีที่2กับปีที่3อยู่ที่ร้อยละ 3.85 แล้วก็ปีที่4อยู่ที่ร้อยละ 5.845 นะครับเมื่อเฉลี่ยแล้ว3ปีจะอยู่ที่ร้อยละ 3.233 นะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินซึ่งมีรูปทรงเป็นรถไฟฟ้าจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับเพียง2รางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามและส่งคำตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อว่ารายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังอีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนในคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับได้เตรียมที่จะพัฒนาโครงข่ายระบบการขนส่งมวลชนในเขตเมืองของจังหวัดที่อยู่ในส่วนภูมิภาคอีก4จังหวัดด้วยกันประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดนครราชสีมาและก็จังหวัดพิษณุโลกนะครับทวนอีกครั้งครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับได้เตรียมที่จะพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนในเขตเมืองของจังหวัดที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคจำนวน4จังหวัดด้วยกันคือจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดนครราชสีมาและก็จังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามคุณผู้ฟังว่าการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนในเขตเมืองที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.จะผลักดันเพื่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยจะมีพื้นที่อยู่ในจังหวัดที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคจำนวน4จังหวัดด้วยกันคำถามคือมีจังหวัดอะไรบ้างนะครับส่งคำตอบมาเพียงจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าจะตอบทั้ง4จังหวัดก็ได้เช่นกันคำตอบส่งมาใน Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อว่ารายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ส่งไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังแล้วก็ส่งกลับมาใน Inbox ได้เลยนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่27สิงหาคมจากกรุงเทพมหานครครับขอแสดงความยินดีกับคุณอรพินสุรโชตนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาล่ะครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องราวของการเพิ่มการระบายน้ำบริเวณเขื่อนเจ้าพระยานะครับไปพูดคุยกับคุณธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณธเนศครับครับสวัสดีคุณพีรพัฒน์และท่านผู้ฟังทุกคนครับครับเราบริหารจัดการด้วยการระบายน้ำเพิ่มหมายความว่ายังไงฮะเอาแบบชาวบ้านเข้าใจง่ายๆคุณธเนศคืออย่างนี้ครับตอนนี้น้ำที่ต้องเท้าความจากตอนนี้น้ำที่ท่วมสุโขทัยครับตอนนี้น้ำจากท่วมจากลุ่มน้ำยมเนี่ยตอนนี้มันไหลเริ่มจะมาถึงที่นครสวรรค์แล้วครับตอนนี้ปริมาณน้ำที่นครสวรรค์เนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับแล้วมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอีกครับฉะนั้นเนี่ยวิธีการในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเราก็ต้องมีพร่องนะครับพร่องน้ำเพื่อรอรับน้ำเหนือที่กำลังจะมาครับซึ่งตรงนี้น้ำที่นครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ว่าน้ำที่เป็นยอดสูงสุดเนี่ยยังไม่ถึงนครสวรรค์นะครับเราก็ต้องมีการพร่องน้ำตอนนี้ยกตัวอย่างนะครับน้ำนครสวรรค์เนี่ยตอนนี้มัน 1,200 กว่าอันนี้วัดที่ตัวไหนฮะสถานีไหนฮะที่สถานี C2 C2 ครับที่เมื่อเช้าวัดที่ 1,243 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเนี่ยแต่เราคาดการณ์ว่าอาจจะมาสัก 1,400 จากยอดน้ำสุดซึ่งน้ำ 1,400 ตรงเนี้ยเราก็มีความจำเป็นนะฮะที่ตอนนี้มันก็มีอะไรมาที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันก็มีน้ำที่ไหลด้านข้างมาอีกฝนที่ตกนครสวรรค์ก็มาเติมให้ใช่มาเติมเพิ่มครับสายขวาเลยดิฮะตัวที่เราพยายามจะผันออกทั้งคลองชัยนาทป่าสักผันทั้งคลองแม่น้ำน้อยนะครับหรือแม่น้ำสุพรรณเองเนี่ยนะครับเราพยายามเก็บไว้เป็นก๊อกสองเพราะข้างในตอนนี้ข้างในพื้นที่เนี่ยก็ยังมีฝนตกอยู่เราก็ส่งน้ำเข้าไปเพื่อการใช้เท่าจำเป็นเท่านั้นน้ำส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีความจำเป็นครับต้องมีการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยามาก่อนเพราะตอนนี้ระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาก็สูงอยู่ที่ระดับเก็บกากแล้วใช่ไหมฮะถ้ามาอีกเนี่ยถ้าเกิดเราไม่พร่องไปก่อนเนี่ยโอกาสที่จะระบายมากๆไปมาเท่าไหร่ไปเท่านั้นเนี่ยมันสูงฉะนั้นเนี่ยเราก็เริ่มมีการเพิ่มการระบายนะครับท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับเพื่อจะมีการพร่องน้ำในระดับหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยตั้งแต่จังหวัดชัยนาทขึ้นไปถึงนครสวรรค์นะครับให้มีระดับน้ำต่ำลงเพื่อให้รองรับน้ำเหนือที่กำลังจะมาอ๋อผมแล้วอย่างนี้น้ำจากสแกกลางมาเติมช่วยเติมด้วยไหมฮะช่วงนี้ตอนนี้สแกกลางมาเติมวันละร้อยนะครับวันละร้อย มันมาแล้ววันละร้อยลูกบาศก์เมตรต่อนาทีฮะเป็นสัตว์ห้ามลืมเด็ดขาดนะสแกกลางเนี่ยมันก็มาฮะมาจากป่าเลยคล้ายๆว่าไอ้ขึ้นรถไฉมาแล้วก็มีคนขึ้นระหว่างทางครับครับฉะนั้นคือว่ามันจะแน่นหน่อยยาเนี่ยนะฮะมันโอกาสคนที่จะลงระหว่างทางเนี่ยนะที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าคนลงมันน้อยครับคนขึ้นมันเยอะอ๋อมันก็จะแน่นหน่อยแล้วมันก็จะแน่นหน่อยแล้วก็ต้องรีบเร่งระบายคนออกไประบายน้ำออกไปนะครับซึ่งการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยลงมาเนี่ยผ่านจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองยุทธยาปทุมธานีนนทบุรีเนี่ยครับออกไปออกที่สมุทรปราการนะครับที่อ่าวไทยนะฮะแต่ตรงเนี้ยมันเป็นทางตรงครับเราต้องเร่งระบายไปก่อนระบายทางตรงคือแนวทางคือเราต้องระบายทางตรงตรงออกไปก่อนนะครับถ้าเราน้ำเข้าสู่ระบบเข้าไปนะครับทั้งฝั่งตอนออกตอนตกเนี่ยน้ำมันไปวนครับพอวนปุ๊บในพื้นที่เนี่ยแล้วก็เกิดฝนตกในพื้นที่อีกเนี่ยมันจะระบายไม่ได้นึกออกนั้นเราก็ต้องพร่องการระบายโดยลำน้ำโดยส่วนกลางก่อนเพื่อที่จะไม่ให้น้ำค้างในระบบในแม่น้ำสายหลักครับนี่กำลังหลับตานึกภาพตาเดี๋ยวผมกำลังเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนว่าเมื่อสักครู่คุณธเนศบอกว่าน้ำมา 1,400 ใช่ไหมฮะที่คาดการคือระหว่างทางจากสุโขทัยมาเนี่ยมันจะต้องน้ำมันจะต้องไปอยู่ใน
ทุ่งอะไรนะฮะบึงทุ่งอะไรนะฮะบารากรรมก่อนบารากรรมถูกแล้วตุกไลเนี่ยเรื่องบารากรรมครับช่วยตอนล่างได้มากนะครับเพราะน้ำจริงมันเยอะแต่ว่าทุ่งบารากรรมเนี่ยเป็นทุ่งหน่วงน้ำใหญ่มากใช่ซึ่งทุ่งหน่วงน้ำซึ่งตอนเนี้ยมันก็เข้าไปประมาณสักหนึ่งในสี่หนึ่งในสี่ก็จะได้อีกนี่ฮะยังอยู่ได้อีกซึ่งตรงเนี้ยมันสามารถหน่วงน้ำแล้วค่อยๆทยอยลงมาครับไอ้ทยอยลงมาเนี่ยดีครับเพราะว่าเราจะเร่งการระบายได้แต่นครสวรรค์ก็ยังขึ้นอยู่ยังขึ้นอยู่มากอยู่มันขึ้นจากนี่แม่น้ำที่มาจากวังทองอ่ะฮะคุณเสน่ห์จากไอ้ตัวจากมาทางพิจิตรพิจิตรโลครับน้ำจากเขาเลยฮะไม่ก็มีส่วนที่มาจากเขาที่มาเติมที่มาเติมมาเติมใช่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  oh. มาเติมระหว่างทางครับกับขึ้นรถไฟอะนะพูดง่ายใช่ใช่ใช่แสดงว่าไอ้ตัวใหญ่จริงๆเนี่ยยังมาไม่ถึงพิจิตรก็ดูเหมือนจะคือคำว่าตัวใหญ่มันอาจจะดูปริมาณมากนะครับแต่จริงมันทยอยลงมา มันทยอยลงมาไม่ใช่เลยครับเพราะคนก็ใช้เรียกคำว่ามวลน้ำเลยนึกถึงว่ามันมาพร้อมกันหมดจริงๆมันไม่ใช่มันจะทยอยลงมาถูกไหมฮะโดยหลักการครับซึ่งเรามีทุ่งระหว่างทางนะครับระหว่างทางเนี่ยมันจะมีทั้งบึงสีไฟมีทั้งท้องนาอะไรเต็มไปหมดเนี่ยมันพอรับได้ไหมฮะถูกต้องครับมันตรงนี้ครับจะถูกไปพักในทุ่งทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะน้ำที่มาจากพิจิตรพิจิตรโลครับที่รับต่อสุโขทัยมาเนี่ยมาที่นครสวรรค์มันจะมีไอ้บึงบัวเพชรอีกนะครับใช่บึงบัวเพชรด้วยซึ่งบึงบัวเพชรตัวนี้มันมีน้ำสักประมาณนั้นหนึ่งในสี่นั่นเองโอ้โหฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ายังรับน้ำได้ตัวนี้ก็เป็นตัวหน่วงอันนึงที่จะใช้หน่วงน้ำแต่ที่นั้นครับเราต้องใช้ตอนที่น้ำมันเยอะจริงๆอ๋อปรับยอดน้ำคือช่วงนี้น้ำมันยังไม่ถึงกับตัวยังไม่จำเป็นต้องใช้คันนั้นใช่ตัวบางทุ่งเนี่ยบึงบัวเพชรอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆเก็บน้ำไว้แต่ไม่ใช่ว่าตัดยอดชนิดใหญ่ๆเข้าไปไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยครับเราต้องดูฤดูกาลครับเพราะว่าในช่วงเนี้ยความกดอากาศสูงความกดอากาศเนี่ยมันอยู่ที่ภาคเหนือตอนล่างกับกลางตอนบนครับสักเดือนปลายเดือนกันยามันจะลงมาภาคกลางอันนี้แหละหนักเลยซึ่งอันนี้แหละเราต้องเพราะฉะนั้นถ้าพบมันเหมือนต้นขบวนครับใช่ๆผมสมมติอย่างนี้ว่าถ้าเกิดเราเอาตัดยอดซะไปเอาเข้านครสวรรค์เอาเข้าบึงบัวเพชรเข้าบึงสีไฟซะให้หมดเนี่ยเดี๋ยวกันยามันจะหนาวใช่ไหมฮะไม่ใช่มันจะหนาวมันจะหนักมันจะหนักมันยังไม่หนาวครับหนาวเดือนธันวามันจะหนักนะคือภาษาชาวบ้านไงหนาวไงกลัวเลยรถมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะน้ำมันเต็มอืมเข้าใจแล้วพอแล้วว่าตอนนี้มันยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่น้ำสูงสุดที่มาที่นครสวรรค์ครับครับครับจากตัวที่ท่วมตอนนี้ครับมันเป็นแค่น้ำนครสวรรค์ตอนนี้มันหนึ่งในสามเท่านั้นเองของน้ำนะครับฉะนั้นคือมองแล้วเนี่ยมันยังต้องมีช่องว่างเพื่อรอช่วงที่เดือนกันยาเนี่ยลมมรสุมมันจะมาพาดผ่านในตัวภาคกลางกับภาคเหนือตอนล่างครับตอนนี้ครับเอาอย่างนี้เวลาเราจะคำนวณว่าเราจะเก็บไว้เท่าไหร่จะระบายเท่าไหร่เนี่ยมันต้องใช้สถิติอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าคุณธเนศคือวิเคราะห์ฝนครับวิเคราะห์ฝนอืมซึ่งตอนนี้ผมพูดง่ายๆว่าเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิติ์เขื่อนแควน้อยป่าสักโทสินเนี่ยมีช่องว่างพอเหลือเฟือเหลือเฟือผมเปรียบเทียบ44กับปี54เนาะครับครับปี54คนชอบถามปี54ปี54ณ วันนี้ครับมีช่องว่างเหลือรับน้ำประมาณ 4,000 เองแต่ปีนี้มีประมาณ 11,000 11,000 อืมแตกต่างกันนะช่องว่างในการรับน้ำครับปีนี้เขื่อนศิริกิติ์เนี่ยมี 72% ปีนั้นมันร่วมก็เกือบ 90% ละอ๋อปีนี้ภูมิพลมี 44% ครับปีนั้นมีประมาณ 60-70% ไปละก็ยังเยอะนะฮะมันมาแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับครับแล้วฝนตอนนี้มันเพิ่งตกแค่ช่วงลุ่มน้ำยมไว้น้ำน่านเท่านั้นเองครับลุ่มน้ำปิงก็ยังไม่มีฝนเท่าไหร่ก็เป็นฝนปกติก็ยังไม่มายังไม่มาฉะนั้นคำว่าน้ำหลากจริงๆมันต้องมาทั้ง4แควครับติงวังยมหน้านะครับมันเหมือนสมัยผมเด็กๆมั้ยคุณธเนศว่าเวลาไปแถวขานุวรลักษณ์บุรีอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าแถวก้าวเลี้ยวอะไรพวกนี้เนี่ยน้ำมันจะเจิ่งมาเลยนะเป็นอย่างนั้นมั้ยฮะถูกต้องคือช่วงน้ำหลากใช่ๆๆมันจะเป็นอย่างนั้นเลยนะถ้าแถวนั้นเป็นทุ่งนาหมดเลยสบายมากรับน้ำไปแต่ณวันนี้ผมไปทีไรไม่เคยหลังจากที่ช่วงปี54ไม่เคยเห็นก้าวเลี้ยวขานุอะไรมีน้ำในนาเลยฮะคุณธเนศมันก็มีอยู่ครับแต่ว่ามันไม่ได้ท่วมมากขนาดเหมือนปี54เลยฮะปีนั้นจะท่วมเยอะครับท่วมทุกลุ่มอ่ะครับครับเขื่อนภูมิพลก็เต็มเขื่อนศิริกิติ์ก็เต็มอืมครับเต็มหมดเลยปีนี้ไม่เต็มครับเขื่อนภูมิพลครับสบายเอาแล้วเดี๋ยวกันยาเนี่ยฝนถ้ามาปุ๊บมันจะตกเหนือเขื่อนเหล่านี้มั้ยฮะอ่างแอ่งใหญ่ๆเนี่ยผมก็อยากให้อยู่เหนือเขื่อนอยากให้เหนือเขื่อนใช่มั้ยครับอืมครับคือถ้าเกิดผมก็ยังเป็นห่วงเนาะถ้าเกิดล่องความกดอากาศต่ำเนี่ยมันลงมาตอนล่างไวๆเนี่ยเขื่อนผมจะเก็บไม่เต็มไงผมกลัวไม่เต็มอยากให้เต็มผมก็อยาก
จริงคือคุณผู้ฟังต้องนึกภาพตามว่าถ้าใครไปลุ่มน้ำหน้าเนี่ยจะเห็นว่าฝั่งขับฝั่งขวามือขาขึ้นเนี่ยมันจะมีแต่ภูเขาทั้งนั้นเลยถูกไหมฮะแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเรามีทั้งเขื่อนนเรศวรมีทั้งเขื่อนแควน้อยแล้วก็มีทั้งเขื่อนสิริกิติ์อันนี้มันบล็อกไว้ได้มากขนาดไหนคุณเจเนตครับเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับจังหวัดน่านปีนี้ท่วมใช่ไหมครับใช่น้ำจังหวัดน่านทั้งหมดลงเขื่อนสิริกิติ์หมดเลยครับใช่ครับเก็บไว้ตรงนั้นเลยเก็บไว้ตรงนั้นเลยไม่ต้องไปไหนเลยง่ายครับฟังแล้วเข้าใจง่ายเจ็ดวันนะครับน้ำที่ท่วมแม่น้ำน่านเนี่ยเจ็ดวันน้ำลงเขื่อนสิริกิติ์ถึง 1,000 ล้านโอ้โหเท่ากับเขื่อนป่าสักหนึ่งเขื่อนนะครับแล้วก็จุได้เท่าไหร่ฮะมันจุได้ 9,500 ล้าน 9,000 นี่ลงไป 1,000 ก็มันจุได้ 9,500 ปัจจุบันนะมีแค่ 6,800 เองครับมันประมาณ 73% นะครับโอ้ก็ยังได้เยอะนะพูดถึงว่าได้เยอะฮะครับคือถ้าพูดเล่นๆต้องทั่วอีกรอบต้องทั่วอีกรอบนึงต้องตื่นอีก5วันเนี่ยไม่คือถ้าเกิดคือเขื่อนตอนนี้สามารถรับเป็นน้ำหลากใช่ครับได้อย่างเต็มที่ครับครับเพราะฉะนั้นวิธีการบริหารจัดการในคุณธเนศตั้งแต่เขื่อนสิริกิติ์มาจนกระทั่งถึงแม่น้ำน่านใช่ไหมฮะจะมานครสวรรค์เราทำยังไงเพราะมันจะมีน้ำมาเติมตลอดทางเลยนะครับคุณธเนศคืออย่างนี้ฮะตอนนี้ในส่วนของตัวแม่น้ำน่านเองนะหรือใช้เขื่อนสิริกิติ์เก็บทั้งหมดนะครับครับโดยพร่องแม่น้ำน่านเนี่ยเพื่อให้น้ำจากแม่น้ำยมลงสู่แม่น้ำน่านได้ไวประเด็นแรกในการเลือกการจัดการน้ำท่วมที่เขตแม่น้ำยมอ๋อใช้เขื่อนที่บ้านนี่บล็อกไว้หมดเลยถูกไหมฮะคือเขื่อนเนี่ยน้ำไม่ลงแม่น้ำน่านมาเลยตอนนี้ระดับแม่น้ำน่านต่ำทำให้สามารถเอาน้ำจากแม่น้ำยมลงแม่น้ำได้ง่ายครับนะครับและน้ำที่จากแม่น้ำน่านที่จะลงมาปุ๊บเนี่ยแม่น้ำยมลงมาเนี่ยมันจะมีทุ่งมรกรรมที่หน่วงน้ำน้ำก็จะค่อยๆลงมาครับครับพอน้ำค่อยๆลงมาปุ๊บมารวมที่นครสวรรค์ที่ปากน้ำโพที่สถานี42เนี่ย42แล้วก็ตรงนี้คาดการณ์เสร็จแล้วก็มาบริหารโดยใช้เขื่อนเจ้าพระยาในการจัดการซึ่งแนวทางตอนนี้เราใช้การระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็นหลักก่อนเพื่อที่ให้น้ำมวลน้ำตรงๆข้างบนเนี่ยลงสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเป็นเพียงแค่แผน1ได้ไหมฮะก็แผน1ได้ครับมันจะมีอีกหลายแผนพูดง่ายถูกต้องครับคือนอกจากคือมันจะมีทั้งหนึ่งครับคือเรื่องของการกักเก็บตอนบนบต้นน้ำต้องกักเก็บน้ำโดยเขื่อนกลางน้ำเราใช้เขื่อนเจ้าพระยาในการทดน้ำระบายน้ำปลายน้ำเราใช้ระบบชลประทานนะครับในการเร่งระบายบในกรณีที่เราต้องเอาน้ำเข้าทั้งทุ่งฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกเนี่ยเราก็ผ่านระบบต่างๆคลองต่างๆครับมันต้องใช้การสูบนะครับเอาเหรอฮะถ้าถูกฮะเพราะว่าอย่างน้ำแบบจะเห็นว่าเห็นว่าในคลองทะเลต่างๆริมคลองทะเลถ้าเคยไปจะมีสถานีสูบน้ำยาวใช่คือถ้าเกิดน้ำเข้าสู่ตรงพื้นที่ฝั่งตอนออกแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการระบายออกสู่คลองทะเลครับแล้วก็มาสูบออกไม่ว่าจะเป็นสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิครับแล้วก็สถานีสูบน้ำต่างๆริมคลองทะเลทั้งหมดครับครับและอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะดันออกไปทางบางประกงคลองคลอง13อะไรพวกนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะได้ครับได้ครับทางขวามือน้ำไม่เยอะนะฮะแล้วก็ยังโอเคอยู่แสดงว่าเราก็ต้องใช้วิธีการบริหารจัดการโดยต้องคำนึงถึงลักษณะพื้นที่แล้วก็สถิติและรวมถึงระดับน้ำที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยใช่ไหมฮะถูกต้องครับโอ้โหมีหน้าต้องเรียนแล้วก็รวมถึงการเวลาด้วยครับเวลาด้วยเวลาที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตอนเนี้ยคนก็บอกว่าทำไมเราไม่ไปเก็บในทุ่งให้เต็มให้หมดก่อนอย่าพึ่งมันยังไม่ใช่จะแล้วเวลาที่ฝนมันจะมาครับครับโหถ้าคิดอย่างนั้นนี่ฝนมาแล้วจะไประบายยังไงมันไม่มีที่เก็บครับมันน้ำมีที่อยู่ที่ไปน้ำมันต้องไปนะฮะมันต้องมีที่ไปมันที่อยู่ด้วยครับนั่นสินี่ต้องเข้าใจกันทีนี้เอาล่ะอันนี้เราคุยกันว่าเป็นแผนหนึ่งกันแล้วกันผมสมมติเลขเองนะแต่ว่าในทางวิชาการก็ว่ากันไปถ้าหลังจากนี้ไปเนี่ยตอนนี้เราอาจจะได้เห็นเขื่อนหรือว่าคลองริมใต้ลงมาจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยน้ำมันจะมีปริมาณค่อนข้างสูงผมใช้คำนี้ได้ไหมฮะจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ปริมาณน้ำระดับน้ำจะสูงขึ้นครับคือผมนับจากคลองลำลูกกานะเพราะว่ามันใกล้บ้านหน่อยจะมองเห็นชัดเจนไอ้นั่นจะเป็นระบบในส่วนของในทุ่งละอ๋อเป็นยังไงฮะตรงนี้เป็นยังไงตรงนี้น่าสนใจตอนนี้อย่างที่ผมนำเรียนว่าคือตอนนี้เราระบายน้ำผ่านตรงกลางเนี่ยคือผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเราไม่ได้เข้าระบบทางฝั่งทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเลยอ๋อยังไม่ได้ใช้เลยแหละยังไม่ได้ใช้เลยครับอ๋อครับเป็นการระบายน้ำฝนนั่นแหละครับครับการระบายน้ำฝนที่ผมบอกว่าผมไม่เอาเข้าพื้นที่ฝั่งตะวันออกเพราะอะไรเพราะว่าในพื้นที่ก็ยังมีฝนอยู่แล้วผมก็ต้องใช้สารดีสูบน้ำเนี่ยพร่องน้ำจากระบบออกไปอยู่นะครับอย่างคลองลำลูกกาแถวลังสิตแถว
คลอง5คลอง6คลอง7เลยนะครับเราต้องสูบออกหมดนะครับต้องสูบออกหมดออก13ใช่มั้ยฮะรักษาระดับน้ำใช่ฮะสูบคลอง13มาเพราะขอพระองค์เจ้าเชลชิดมาคลองชายทะเลนะครับแล้วก็สูบออกโอ้ตรงเลยดีครับใช่ครับต้องสูบออกครับเพราะฉะนั้นพื้นที่นี้ยังไม่ได้แตะมันเอาเฉพาะปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเดียวเลยตอนนี้ก็ถ้าเกิดเราไปแตะแล้วอนาคตสักเดือนกันยาทำไงครับคุณผู้ฟังต้องหลับตานึกภาพตามว่าน้ำพอมันพ้นมาจากนครสวรรค์มาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับลงมาในแอ่งกระทะเลยใช่ไหมคุณเดชลักษณะพื้นที่ใช่ต้องเอาทางในแม่น้ำก่อนครับไม่สมมติว่าถ้าเกิดเราไม่มีเขื่อนอย่างสมัยก่อนโบราณอย่างเงี้ยมันจะลงมาอย่างนี้เลยถูกไหมฮะถ้าเกิดไม่มีเขื่อนคือมันก็มาแม่น้ำไหลหลักก่อนก็คือเจ้าพระยาแล้วก็ขึ้นมาใช่ครับขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็เหมือนอย่างกรุงศรีอยุธยาสมัยก่อนนะครับว่าทำไมถึงอยู่กลางน้ำอะไรทำนองนั้นเข้าใจละเพราะฉะนั้นณวันนี้เราใช้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลักแล้วส่วนที่มันจะต้องมาเติมเต็มกันช่วงเดือนกันยายนกรณีป่าสักก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยเราจะบริหารจัดการยังไงตรงนี้อยู่ตรงนี้นะคือช่วงเดือนกันยายนนะครับมันหลังจากที่แม่น้ำเจ้าพระยามันเต็มแล้วมันเริ่มแน่นแล้วมันก็ต้องใช้ระบบชลประทานระบบคลองส่งน้ำทั้งฝั่งตะวันออกตะวันตกตั้งแต่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาลงมาเนี่ยตัดยอดลงมาตัดน้ำออกมานั่นคือในกรณีที่น้ำดูแล้วเนี่ยมาทางตรงจะกระทบเยอะเราก็ต้องมีการผันน้ำเข้าสู่ระบบต่างๆครับนะครับตรงนั้นนะก็ค่อยมาดูว่าน้ำจะมาผ่านคลอง13เท่าไหร่คลองพระองค์เท่าไหร่เพื่อผ่านจากด้านบนลงมานะเพื่อไม่ให้มาเติมน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะมีผลกระทบมากในเขตกรุงเทพและปริมณฑลครับครับฉะนั้นเนี่ยในช่วงนั้นคือเป็นก๊อกที่สองหลังจากทางตรงไม่ได้ก็ต้องเข้าทางข้างครับหลังจากทางข้างไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกทุ่งลุ่มต่ำที่เอาน้ำไปเก็บอ๋อเป็นแผน3เลยนะฮะยังไม่ลงทุ่งนะตอนแรกยังไม่ลงทุ่งนะเอาไว้ก่อนไม่รวมครับอย่าเพิ่งรวมนะเข้าใจแล้วครับบางบานอย่าเพิ่งไปรุ่งกับเขาครับครับครับเพิ่งไปยุ่งครับเดี๋ยวถึงเวลาแล้วไม่มีที่ใส่เอาน้ำไปใส่เอาลงคลองก่อนแล้วใครต่อฮะก็เนี่ยครับเป็นสเต็ปของมันครับในการตัดยอดนะครับเพื่อรักษาปริมาณน้ำคือต้องดูนะครับกายภาพนะครับคือลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันเหมือนสามเหลี่ยมคว่ำนะครับหัวแหลมๆคือทางออกอ๋อน้ำป้านๆเนี่ยมันออกที่จุดเดียวคือที่สมุทรปราการครับสายกรุงเทพมหานครฉะนั้นคือมันก็เป็นสเต็ปนะครับว่าสเต็ปแรกคือข้างบนต้องเก็บสเต็ปตรงสเต็ปที่สองก็คือเราต้องใช้น้ำในลำน้ำเนี่ยพร่องลำน้ำสายหลักออกไปเร็วที่สุดครับสเต็ปที่สามก็คือใช้ระบบฝั่งต้นออกฝั่งตรงเนี่ยผันน้ำผ่านเมืองออกไปฮะครับไม่ได้ผ่านเมืองแล้วก็ระบายออกสู่อ่าวไทยเร็วที่สุดครับสเต็ปที่4คือมันก็ต้องใช้ไอ้ทุ่งที่เก็บเกี่ยวไปแล้วเนี่ยไปเก็บน้ำในกรณีที่น้ำเนี่ยมากไม่รู้จะเอาไปไม่รู้ไปไหนแล้วใช่ต้องเป็นลักษณะนั้นครับอันนี้ก็มาสกัดสุดท้ายเลยไหมฮะเก็บในทุ่งเออฮะเก็บในทุ่งนี่คือประการสุดท้ายเลยหรือเปล่าสุดท้ายครับสุดท้ายทุ่งได้ครั้งเดียวฮะใช่ใช่ได้ครั้งเดียวครับแล้วก็ทุ่งเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบต่อเกษตรกรหลายคนเนี่ยหรือคนในพื้นที่ตรงนี้ครับซึ่งตรงนี้ครับการบริหารทุ่งตรงนี้ครับบางทีมันก็ต้องใช้มติทางกนช.เข้ามาร่วมด้วยเพราะว่าเป็นลักษณะของผลกระทบเริ่มวงกว้างมากขึ้นนะครับที่ต้องว่าต้องมีการตัดยอดน้ำเวลาไหนใช้ทุ่งตอนไหนตรงนี้ครับมันไม่ใช่ที่กรมชลประทานคนเดียวมันเป็นเขาเรียกไอ้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำที่ทางกนช.ก็ตั้งขึ้นมาครับในการที่ตัดสินใจร่วมกันตรงนั้นนั่นคือมันจะยกระดับไปเรื่อยๆแต่เรื่องการบริหารน้ำตอนนี้เราทำได้กรมชลประทานก็ทำไปก่อนทำไปก่อนแต่พอยกระดับขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันโดยอำนาจตัดสินใจแล้วเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะของกนช.กรมการน้ำแห่งชาติครับเป็นผู้ครับจะมีระดับจนถึงจุดไหนฮะถึงจะต้องให้กนช.เข้ามาพิจารณาตรงนี้คืออย่างนี้ครับถ้าพูดง่ายๆเลยคือเราเอาอินดิเคเตอร์ที่บางไทรครับบางไทรนะถ้ามัน 3,000 เดี๋ยวปีก่อนที่น้ำท่วมครับถ้า 3,000 ปุ๊บต้องมีการประชุมแล้วประชุมเขาเรียกเติมแล้วเขาเรียกศูนย์ส่วนหน้าบริหารจัดการน้ำเพื่อตัดสินใจว่าจะเอาน้ำเข้าทุ่งแล้วก็ประกาศน้ำมันอะไรประมาณนี้มันต้องเป็นมติการประชุมครับคือจะมีเกณฑ์อยู่ว่าน้ำต้องผ่านบางไทรไม่เกิน 3,000 ไม่เกิน 3,000 ถ้าเกินปุ๊บอาจจะมีผลกระทบตรงที่มาฮอนต้องตัดก่อนอย่างเงี้ยหรือน้ำนครสวรรค์ต้องประมาณ 3,000 แล้วเข้าปกอะไรประมาณนี้ต้องมีมติออกมาครับตอนนี้ก็เป็นหน้าที่กรมชลดำเนินการไปก่อนนะฮะยังอยู่ในฝีมืออยู่สบายๆตอนนี้เราก็มีหน้าที่เอาสิ่งที่มีนะครับภายใต้อำนาจหน้าที่เนี่ยเอาออกไปก่อนออกไปก่อนไปตั้งไว้
ครับอย่าไปค้างไว้ครับทีนี้เดี๋ยวผมถามนิดนึงเรื่องความคืบหน้าของคลองที่ขุดใหม่ใช่ไหมฮะที่อยุธยาคุณจะได้ประมาณไปครับตอนนั้นเขาเป็นยังไงบ้างฮะแนวคิดเริ่มต้นคือตอนนี้มันจะเป็นการอย่างนี้ครับคือการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยพอมาผ่านที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมันจะเป็นคอคอดครับแม่น้ำมันเล็กใช่ไหมพระนครศรีอยุธยามันเล็กลงมันเหลือสัก1,200เองโอ้มันก็เออสิมันก็จะเข้าไปท่วมผงเพงมากครับครับในแถวแม่น้ำน้อยครับที่ปัจจุบันเนี่ยท่วมอยู่นะครับเราระบายอยู่พันนึงเนี่ยแต่ตอนนี้มันไปท่วมอยู่แต่การมีการคลองบางสายปุ๊บเนี่ยพื้นที่เป็นดังกล่าวมันจะไม่ท่วมมันก็สามารถเร่งระบายน้ำได้เร็วขึ้นมันจะไม่เอ่อไปทางขวาถูกไหมถูกครับมันก็จะไหลลงข้างล่างเร็วขึ้นอ้อมไหมอ้อมเมืองยุทธยานะฮะอ้อมไปยุทธยาก็จะไม่มีพื้นที่ท่วมครับตัดกระแสน้ำเร็วขึ้นแล้วมันจะไม่มาเจอกันที่บางไทรเหรอครับก็บางไทรเราก็ต้องคุมสิครับไม่ให้เกิน3,500ถ้าเกินปุ๊บถ้าเกินปุ๊บเราก็ต้องไม่ให้เกินครับเพราะว่าถ้าเกินมันจะมีผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครอ๋อใช่เราคอนโทรลได้หมดเลยถูกไหมฮะตั้งแต่ทางเหนือลงมาเราจะรู้ปริมาณรู้วิธีการว่าจะออกซ้ายออกขวาได้ยังไงรถเท่าไหร่อะไรยังไงถูกต้องครับถูกต้องครับโอ้โหเพราะเหตุนี้หรือเปล่าถึงต้องมีอะไรนะฮะวิศวกรรมโยชนประธานเนี่ยก็ลึกซึ้งเหลือเกินคือมันก็จะมีเรื่องการสั่งสมประสบการณ์ในเรื่องของวิศวกรรมด้วยเข้ามาบวกครับครับอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้อยากจะฝากอะไรแบบกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ไม่จริงๆไม่จะบอกว่าใต้เขื่อนเจ้าพระยามันก็หมดเลยนะฮะคืออย่างนี้ฮะคือตอนนี้ครับในการรับฟังข่าวสารนะครับ ผมว่าให้ประชาชนนะฮะก็รับฟังข่าวสารนะครับติดตามข่าวสารเรื่องสถานการณ์น้ำนะครับว่าจะเป็นเรื่องการพยากรณ์ฝนครับฝนจะตกตรงไหนอย่างไรที่ไหนหมักที่ไหนหนักตรงไหนเสี่ยงนะฮะครับรับฟังจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็หลังจากการคาดการณ์สถานการณ์น้ำเนี่ยนะครับในการที่จะวันน้ำตรงไหนเป็นไรเนี่ยก็อยากให้ฟังข่าวสารจำนวนการพัดครับเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะเกิดการวิตกนะครับในลักษณะที่ฟังไม่หมดนะครับแล้วจะมีการวิตกในเรื่องกังวลในเรื่องของสถานการณ์ผมว่าถ้าเกิดในเรื่องพวกนี้ครับมันไม่ยากที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันนะที่ว่าน้ำตรงนี้จะมีผลกระทบตรงไหนบ้างน้ำตรงนี้มีผลตรงไหนบ้างเนี่ยครับผมว่ามันเรียนรู้ร่วมกันได้นะครับแล้วก็สามารถเมื่อพอท่านเข้าใจแล้วเนี่ยผมว่าไม่ยากครับเรื่องน้ำครับแล้วพอมารู้เหตุการณ์ว่าท่านเข้าใจว่าน้ำ1,200มันคืออะไรจะท่วมตรงไหนเนี่ยผมว่าจะท่วมไหมเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยมันเป็นการรับรู้นะครับรับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ตรงนี้ผมว่ามีความสำคัญครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับจากฟังประกาศของภาครัฐนะครับในเรื่องของสถานการณ์เพราะว่าเมืองไทยเป็นประเทศคาบสมุทรครับมันมีฝนนะครับประเทศเมืองฝนอยู่แล้วฉะนั้นโอกาสที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรืออุทกภัยเนี่ยก็มีสูงนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ฟังสถานการณ์เป็นหลักแล้วก็พยายามที่จะเอาสถานการณ์ตรงนั้นครับมาปรับกับการใช้ชีวิตนะครับหรือการที่จะรองรับอุทกภัยที่เกิดนะครับเพราะว่าขอให้มั่นใจนะหน่วยงานภาครัฐนะครับคือทุกคนก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบมีสกิลนะครับมีความรู้ความสามารถที่จะพยายามทำหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มความสามารถนะฮะก็ไม่อยากให้อุทกภัยไปเกิดกับท่านนะครับฉะนั้นเราก็พยายามที่จะลดปัญหาอุทกภัยให้จากมากเป็นน้อยจากน้อยเป็นไม่มีนะครับตรงนี้ขอยืนยันตรงนี้ครับได้ครับเอาละครับวันนี้ลูกกูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่นะครับคุณธเนศครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับคุณธเนศสมบูรณ์นะครับผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับยังไงก็ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วคิดตามสักนิดหนึ่งนะครับไม่ได้แปลว่าน้ำมันเทมาจากข้างบนแล้วก็มันไหลลงทะเลเลยโดยที่ไม่หายไปไหนไม่ใช่นะครับมันจะถูกตัดยอดไปเรื่อยๆระหว่างทางนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าขานนะครับเรื่องราวของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับเตรียมที่จะสกัดหามาตรการสกัดบุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียนนะครับจะทำอย่างไรบ้างพูดคุยกับคุณชนะสุมมาศที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาสนะครับในช่วงเล่าขานส่วนคำถามวันนี้เราถามคุณผู้ฟังว่าโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเขตเมืองของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่จังหวัดที่อยู่ในส่วนภูมิภาคจำนวน4จังหวัดเนี่ยนะครับคำถามคือว่ามีจังหวัดอะไรบ้างให้ตอบมา1จังหวัดก็ได้หรือว่าจะตอบมาทั้ง4จังหวัดเลยก็ได้ส่งคำตอบมาใน Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังแล้วก็ทาง YouTube ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับส่งคำตอบในอินบ็อกซ์ได้เลยเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้นะครับสักครู่ครับ